ละครสั้นเอซีเรื่องพายุมาแล้วจ้ามีประกาศแจ้งเตือนว่าพายุกำลังจะเข้านี่พวกนายไม่สนใจกันเลยเหรอฮะน่าจะมาวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เฮ้ยสนใจอะไรกันเล่าประกาศเตือนทุกอาทิตย์ก็ไม่เห็นมันมาฉันเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเฮ้ยจนตอนนี้รู้สึกเฉยๆแล้วละ่ะ แต่ยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะเรื่องของนายเถอะเป็นกระต่ายตื่นตูมไปก็แล้วกันแต่ฉันว่าก็เรื่องของนายอีกนั่นแหละทำไมคนพวกนี้ไม่รู้จักกลัวภัยพิบัติกันบ้างเลยนะน้ำท่วมฝนตกพายุเข้าเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนถ้าอย่างนั้นล้วก็ฉันฉันไหนจะไปไหนนะฉันขอลาดีกว่า ันจะต้องไปเก็บของโอยพวกกระต่ายตื่นตูมแทๆ้ๆเจ้านายครับวันนี้ผมขอลาครึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้ถือว่าเป็นลาพักร้อนไปเลยแล้วกันนะครับจะไปไหนล่ะได้ข่าวว่าพายุกำลังจะมาผมว่านายนี่นะครับแล้วแต่นายเลยเฮ้ยฉันไปก่อนละพวกนาย เออกอกอก็ตายตื่นตุ้มไปเหินหน้าจริงหรือเปล่าเฮ้ยกลัวอะไรเล่าไม่มีหรอกหน้าที่ที่แล้วก็ประกาศไม่เห็นว่าจะมีเลยพายองพายุอะไรนะไปไปไป,ปเราทํางานกันต่อเถอะของแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นั่นแหละหนะา้าเฮ้ยวันนี้จะมีพายุแบบที่เขาประกาศจริงจงหรือเปล่านะ อาทิตย์ที่แล้วก็ประกาศนี่นาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเฮ้ยฉันรีบก่อนดีกว่าดีนั้นเนี่ยบ้านอยู่แค่ตรงนี้ฉันไปกลับที่ทำงานวิ่งแป๊บเดียวอีกอย่างหนึง่งฉันเสียตังค่ากับข้าวอะไรยี่สิบที่เมียให้มาเฮ้ยจริงสิมันจะพอได้ยังไงเมียฉันขี้งกมากที่รัก ผมกลับมาแล้วกลับมากินข้าวกลางวันหรอคะคุณคุณก็มาเก็บของเก็บของทำไมคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้าวก็ที่เราคุยกันไว้ไงเรื่องพายุเฮอริเคนกำลังจะมาคุณคะประกาศเตือนอาทิ์ที่แล้วก็ประกาศไม่น่าจะเป็นวันนี้หรอกคะ่ะกินข้าวเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้เอาไหมไม่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 กิน อ้าวทำไมล่ะคะจริงสิแต่ต้นปลาล์มอยู่ไหนเนี่ยเป็นเล่นค่ะอยู่สวนสาธนารณะนู่นสนามเด็กเล่นไม่ก็ลานยิปิกนะคะเฮ้ยงั้นฉันต้องไปตามลูกแล้วล่ะคุณกินข้าวไปเถอะเสร็จแล้วก็เตรียมเชือกเชือกเหนียวเหนยให้ผมเลยนะเข้าใจไหมค่าเฮ้ยคนเรา มันไม่รู้หรอกน้ํามันจะมาฝนมันจะตกพายุจะเข้าเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนใครจะคิดว่าเราเป็นกระต่ายตื่นตุมก็ช่างมาถึงหน้าจากักรยานคู่ใจเฮย้ยล้อแบนเฮยยังไม่ได้ไปเติมลมเลยจะพังไหมเนี่ยต้นปาล์มเฮ้ยต้นปาล์มต้นปาล์มอยู่ไหนลูกนั่นไงต้นปาล์มคับพ่อกลับบ้านืมกลับบ้าน ไม่พอ่อผมอยากจะเล่นก่อนนะครับพอ่อเร็วๆลูกทำไมอีกล้ะครับพอ่อพายุก,กำลังจะมาโอ้ยพอ่อไม่มีหรอกครับพอ่ออยากกับตายตื่นตุมหน่อยเลยไปเถอะนะลูกนะพ่อครับอีกขออีสองตาไม่ได้ลูกกลับบ้านแล้วต้องไปช่วยกันเก็บของเก็บรถแล้วก็เก็บของครับพ,อพอ่อไปก่อนนะตุ๊กตา เธอก็เหมือนกันนะตุกตาไปเก็บของที่บ้านเถอะพายุมาแน่พ่อครับพ่อเป็นกรมอุตุวินิยมวิทยาหรือเปล่าคบเนี่ยหรือว่าอยู่องค์การของนาซาหรืออะไรหรือเปล่าครับพ่ออ,อย่าพูดมากเลยนะลูกเชื่อพ่อเถอะหน้าของแบบเนี้ยไม่เชื่อ,อยาลบลูเราทำไว้มันก็ดีกว่าใช่ไหมครับพ่องั้นลูกก็นั่งรอยอยู่เฉยๆยไม่ต้องทำอะไร ของเพราะว่าไม่ต้องเก็บหรอกมันไม่ใช่น้ําท่วมหรือว่ามันอาจจะมีน้ําท่วมหลังจากพายุมาโอ้พ่อพูดซะน่ากลัวเลยอย่างกับเราไม่เคยเจอก็รู้แล้วน้ําท่วมเราก็เคยโจมาแล้วพายุเราก็เคยเจอมาบ่อยบอย,บ,ยบ้านหลังเนี้ยเป็นหลังที่สามแล้วนีที่พ่อสร้างชีวิตนี้พ่อจะมีแต่นี่นี่นี่น,นี่ไม่ได้ครั้งนี้พ่อจะต้องเอาบ้านหลังนี้ให้รอดเข้าใจไหมคุณ กินข้าวไม่เสร็จสักทีเลยนะเสร็จแล้วค่ะแหมเชือกที่ผมให้เตรียมอยู่ไหนเอออยู่ข้างนอกคะ่ะไปไปไหนคะฉันจะล็อกบ้านล็อกรถไม่ให้มันปิวไปกับพายุมันจะได้หรอคะคุณอืมไม่ได้ก็ต้องได้คุณจะทำยังไงล่ะคะเสาเข็มเราก็น่าจะพอแล้วนะคะ เราก็ลงเสาเข็มไปประมาณร้อยกว่าตัวแล้วนะคะคุณือเสาเข็มมันอาจจะไปทั้งเสาเลยก็ได้บ้านเบิร์นมนอาจจะไปหมดคุณก็รู้นี่ว่าพายุเฮอริเคนมันเป็นยังไงมันไปทั้งหลังเลยนะครั้งนี้เราจะไม่มีเงินสร้างบ้านอีกแล้วนะผมทำงานอายุขนาดนี้แล้วอ่ะไม่มีเงินจะสร้างบ้านแล้วค่ะคุณค่อยแย่จังเลย ว่าแต่คุณจะทำคนเดียวไหวหรอคะต้องได้แน่ๆปะ่ะคุณช่วยเออดูหน่อยก็แล้วกันค่าคุณเดี๋ยวฉันจะช่วยดูนะคะอะ่มาเ,เรามาช่วยกันค่าช่วยกันคุณคะแค่เนี้ยมันจะจะได้หรอคะเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงมั่นคงเลยนะคะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็แล้วกันเราซีนซีนไว้แล้วก็พันไว้ ขนาดนี้มันก็ไม่น่าหรอกหน้าค่ะถ้าอย่างนั้นเข้าบ้านกันเธอค่ะคุณเดี๋ยวผมขอสำรวจอีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันดูแล้วเผื่อมีอะไรแก้ไขผมยึดไว้สี่จุดไม่ใช่สี่หกจุดเลยนะเนี่ยซ้ายขวาจริงๆต้องข้างหน้าอีกด้วยไหมอืมคุณคะพ่อเธอคะ่ะ ฉันกลัวคุณจะตกลงมานะคะนะ่ะไม่เป็นไรฉันว่ามันได้แล้วนะคะเนี่ยดูสิคะน่าจะปลอดภยัยพายุมามันไม่น่าจะเอาบ้านเราไปได้นะคะเนี่ยประกาศประกาศวันนี้พายุจะเข้าทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมคุณคะ ดีนะเนี่ยที่เราเตรียมตัวให้พร้อม้อฉันกลัวจังเลยค่ะเราต้องไปหลบที่ไหนกันดีคะเนี่ยแล้วถ้าพายุมันพัดบ้านเราไปแล้วเราจะไม่ตายหรอคะถ้าบ้านมันถล่มลงมาไม่หรอกน่าใจเย็นๆไว้พ่อครับผมกลัวจังเลยครับพ่อเราเราไปหลบที่ไหนดีคะพ่อไม่มีที่หลบหลบกันในบ้านนี่แหละคุณค่ะ ได้ยินเสียงพายุค่ะคุณน,น,นั่นสิทำยังไงดีคุณคะ่ะฉันกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่อค่ะไม่เป็นไรลูกบ้านเราต้องปลอดภัยเชื่อพ่อถึงหน้า เาคันนี้ไม่ต้องกลัวเหรอกนะจะเย็นเย็นบ้านเราต้องปลอดภัยเชื่อ